ไปต่อกันที่เรื่องราวของหนูน้อยอีกคนนึงนะคะซึ่งเป็นหนูน้อยชาวจีนวัย8ขวบเท่านั้นค่ะและเขาก็ทำหน้าที่เป็นคนหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะตีน้อยคนนี้คือหลิวหมิงหุยนะคะวัย8ขวบอาศัยอยู่ในมณฑลเจียงซีแต่เพราะพ่อกับแม่ไปทำงานในโรงงานเสื้อผ้าที่อยู่ห่างไกลออกไปค่ะจะกลับบ้านได้เฉพาะเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีนเท่านั้นเขาก็เลยต้องอยู่กับปู่ย่าและน้องสาววัย6ขวบอีกคนค่ะและแม้ปู่กับย่าจะรับจ้างทำงานทั่วไปที่โรงงานเสื้อผ้าในท้องถิ่นแต่รายได้ก็ยังขัดสนทำให้เขาต้องหารายได้เสริมด้วยการขายเกี๊ยวที่ตลาดนัดค่ะที่จะจัดขึ้น9ครั้งต่อเดือนถ้าไม่ติดการหลิวกับน้องก็จะช่วยกันห่อเกี๊ยวนะคะและในช่วงวันหยุดยาวอย่างวันชาติเด็กคนอื่นๆอาจจะหลับสบายแต่ครอบครัวของหลิวต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อมาเตรียมขายเกี๊ยวค่ะวันหนึ่งเขาต้องห่อเกี๊ยวโดยเฉลี่ยรวมแล้วหมื่นลูกนะคะเกี๊ยวชามหนึ่งก็จะมีเกี๊ยวราว10ถึง20ลูกเท่ากับว่าเกี๊ยวของหลิวเลี้ยงคน500ถึง 1,000 คนต่อวันค่ะในช่วงที่หลิวง่วนกับการห่อเกี๊ยวนะคะน้องสาวของเขาก็จะเช็ดโต๊ะหลังจากลูกค้าออกจากร้านไปซึ่งก็ทำให้ชาวเน็ตและลูกค้าต่างชื่นชมเด็กทั้ง2คนค่ะว่าเป็นยอดกตัญญูค่ะ